พฤหัสบดีที่28กันยายนพุทธศักราช2566ณโรงแรมบางแสนเฮอริเทจตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานเกียรติภูมิแห่งบูรพา2566เพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการและการปฏิบัติงานในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการและการปฏิบัติงานจำนวน56ท่านโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์ กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารผู้แทนส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นประเพณีอันสำคัญของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ทำหน้าที่สร้างผลงานให้แก่มหาวิทยาลัยไว้อย่างมากมายตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นแบบอย่างรวมถึงผลงานซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้สานต่อเพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป